สวัสดีจ้าพี่น้องเอาดอกไม้สวยๆมาฝากดอกไม้อันนี้พูดแต่ดอกเลยพี่น้องอันนี้สีนี่สีดอกบัวบานเฮาสวัสดีจ้าก้อนสิเขาป้ามาส้มสวนดอกไม้พี่น้องเบิ่งพี่น้องดอกไม้บานดอกไม้อันนี้บานใกล้หน้าหนาวพี่น้องอันนี้ก็อีกสีม่วงย่ามักสีม่วงย่าซื้อมาปลูกงามบ่พี่น้องสีม่วงงามเนาะจ้ะเบิ่งโพดตะดอกสีม่วงโพดตะดอกแล้วพี่น้องเบิ่งงามสวยสวยนี่ดอกลาเรื่องพี่น้องใช่ดอกลาเรื่องช่วงผักตัวเลยพี่น้องเห็นบ่ป้าดได้มือแล้วย่ายบ่ไหลออกมาหลังบ้านเบิ่งอันที่ผักอันแท่นผักคะน้าหน้าหนาวพี่น้องเบิ่งนั่นน่ะอุ้ยงามแล้วงามแล้วสวยแล้วเบิ่งพุ่นน่ะงามมาพี่น้องงามเนาะย่าสิไปซื้อท่านมาเนาะเม็ดไหนเพราะว่าย่านเขาเอาเก็บเขาโกดังเบิดนะพี่น้องต่างประเทศเป็นสิเด้พวกไหนเม็ดผักอย่างใกล้ๆหน้าหนาวเขาสิโลกเก็บเขาเก็บไว้เขาเสียวอย่างอื่นแบบใกล้ๆคริสต์มาสเขาเสียวออกอย่างอื่นออกมาขายนะพี่น้องอย่างเม็ดพันมากพันผักนี่เขาสิเก็บเขาไว้เขาเสียอย่างอื่นออกมาอย่างสินะต่างประเทศเป็นสิล่ะสิไปท่านบ่เม็ดผักไหนยังก็เลยถ้ารอเบิ่งพี่น้องย่าสิไปท่านเพิ่นบ่วัดที่เจอพี่น้องเบิ่งเฮ็ดกะหล่ำจ้าเจอเฮ็ดกะหล่ำเฮ็ดกะหล่ำเฮ็ดกะหล่ำพี่น้องเจอกะจ้าแต่เพิ่นดอกน้อยเนาะสามีก็อิ่มเนี่ยพี่น้องเฮ็ดกะหล่ำสวยๆดอกแรกเลยพี่น้องดอกแรกของปีนี่ดอกแรกของปีแต่ว่าขี้ดินก็ไว้นี่ละลวกน้ำห้อนลวกเอาไว้เพิ่นเป็นเสื้อเบิ่งเงาเพิ่นเฮ็ดกะหล่ำย่าสิลวกลวกน้ำห้อนลวกก้อนกินตัดลวกน้ำห้อน2 นาทีเวลาเห็ดกินเห็ดกระรำพี่น้องดอกแรกจ้าไปต่อพี่น้องเบิ่งพี่น้องอุ้ยบ่เป็นยังมองอื่นมีอยู่ย่าหูอยู่ย่าสิไปเจาะเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะพี่น้องเฮ็ดอียังก็เฮ็ดค้อนสนเพิ่นเป็นเชื้อราเพิ่นเป็นอันอียังก็สปอ นี่เฮ็ดค้อนสนน้ำผึ้งเห็นบ่นี่เฮ็ดค้อนสนน้ำผึ้ง
ย่าสิไปเบิ่งมองอื่นขึ้นเห็นบ่ขอนสูนน้ำผึ้งอันนี้ตอแรกของปีเด้อพี่น้องนี่ย่าเห็นว่าเป็นหยังจ้ะมีหลายตออยู่ย่าสิพาไปจอบเบิ่งเพิ่นออกนี่ยังเพิ่นออกบ่ขึ้นบ่พร้อมกันดอกจ้ะหยังตอพี่น้องรอเบิ่งเฮ็ดมื้อนี้พี่น้องเบิ่งชอบพี่น้องเอ้าเฮ็ดล่มแม่พี่น้องอุ้ยเบิ่งนี่อันนี้เท่าแล้วอันนี้กินได้แท้แน่นอนป้าดอกนี่ย่าพ่อจุ่มย่าเสียไปกลิลินเอาไปกินได้บ่ได้พี่น้องเบิ่งจุ่มได้จุ่มนึงแล้วหาเบิ่งอีกขึ้นเอาไปนี่ขึ้นนี่อันนี้เพิ่นเฒ่าแล้วแม่พี่น้องอันนี้ล่ะกินได้แท้มันมี2อย่าง2ชนิดอันนี้ย่ากินอยู่เบิ่งขาเพิ่นน่ะดําเฮาก็สิพ่อครั้งแรกนี่ล่ะเฮ็ดลมบ่เห็นดอกพี่น้องนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ล่ะเบิ่งถ้าเป็นสีออกชมพูกินบ่ได้ยายเคยกินแล้วปวดหัวแพ้ไปเทื่อนึงแล้วพี่น้องยายก็ระวังอยู่จ้ะนี่อันนี้กินได้แท้ 100% แต่ว่าเพิ่นเอาบ่ได้แล้วเพิ่นเฒ่าแล้วมีดอกเดียวพี่น้องกับจุ่มนึงมื้อหั่นก็เป็นโอ้ยเอาเพิ่นไว้นี่ล่ะให้เพิ่นเป็นเชื้อต่อไปเนาะจ้ะเพิ่นเป็นอย่างๆแหมคือจังแม่งอีหยังกินแล้วคือมันโชคกับปลูกร้ายยายก็บ่เอายากต่อพี่น้องเบิ่งพี่น้องอุ้ยงามงามเนี่ยเสียไปป้นอิ่มผุนเด้อผุนน่ะปื๊ดเอ้ามันแม่นบ่เด้บ่แม่นหรอกพี่น้องเบิ่งดำคือรืออยู่ตัวถาดให้เพิ่นกินซะเพียงแต่เพิ่นก็เฒ่าแล้วแม่เบิ่งให้เพิ่นกินซะซั่นดอกเดียวนึงให้เพิ่นกินซะเบิ่งป๊าดตัวพวกเห็นบ่ตัวถาดดำๆน่ะนั่นๆให้เพิ่นกินซะพี่น้องไปต่อเฮาลมพัดตึงลมบ่อยๆพี่น้องหาลอเบิ่งว่าท่านพ่อหรือเฮ็ดเพิ่งพ่อเฮ็ดกระดำดอกเดียวพี่น้องพ่อใหญ่ส่วนไปถึงเขาอีกเมื่อไรบูมืออื่นมือฮื้อมือฮื้อมือโหลดมอไซพ่อใหญ่พี่น้องยายบอกให้เราเอาเขาในบ้านมองร่องเก็บฟืนแล้วก็บ่เอาเขาแต่เสียดายเนาะตากแดดตากแต่หิมะแล้วก็ช่วงหนาวๆอีรีจังค่อยเอาเขาไหมจมให้พี่น้องฟังรถมอไซค์บอกเอาให้ลูกชายซะยายบอกเรารถตัดหญ้าเอาให้ลูกชายซะเต่าเดียวยายย่านเนาะเกิดอุบัติเหตุมั้ยเพราะว่าเราอายุหลายแล้วนะเป็นห่วงเราเอาให้ลูกชายซะเถาว่าซั่นบ่พะนะฮอดบ้านแล้วพี่น้องมื้อนี้ตะนั้นเอิ้นยายเหี่ยวเหี่ยวอยู่ปวดล่มบ่อยล่มพี่น้องฮอดบ้านแล้วจ้าย่าก็สิขอลาพี่น้องซ้ำนี่เนาะจ้าดอกไม้เบิ่งอีกขึ้นย่าก็สิไปอันย่าสิไปพนัดลงสวนงามเนาะพี่น้องเบิ่งงามนี่โพดตะดอกเห็นบ่ขอลาพี่น้องดอกไม้สวยๆพุ่นน่ะล่มงามพี่น้องสวยๆสวัสดีจ้าพ่อกันกิบไม้พี่น้องขอบคุณสุขุสุขคนจ้าบ๊ายบาย